สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับฮวงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับการแก้ฮวงจุ้ยร้ายกลายเป็นดีง่ายด้วยตัวเองนะคะซึ่งฮวงจุ้ยตัวนี้นะคะสำคัญมากๆนั่นก็คือบ้านอกแตกค่ะซึ่งถ้าใครมีปัญหาถ้าบ้านใครนี่มีลักษณะเป็นบ้านอกแตกนั้นไม่ดีอย่างไรนะคะเรามาดูกันก่อนบ้านอกแตกนะคะจะมีผลกับทรัพย์สินนะคะซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินที่หาได้นั้นมาออกซึ่งจะมีผลกับเงินเก็บรวมถึงทรัพย์สินภายในบ้านนะคะหามาเท่าไหร่ก็ออกเร็วเท่านั้นนะคะแต่ก่อนไปดูรวมถึงวิธีแก้ไขบ้านอกแตกแบบง่ายๆด้วยตัวเองนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะบ้านอกแตกนะคะหมายถึงในทางฮวงจุ้ยนั้นหมายถึงบ้านที่มีประตูหน้าและประตูหลังตรงกันค่ะโดยที่ไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะเหมือนเราเดินเข้ามาจากประตูหน้าบ้านสามารถเดินตรงไปสู่ประตูหลังบ้านได้ซึ่งนับว่าผิดหลักฮวงจุ้ยมากๆค่ะบ้านอกแตกนะคะจะทำให้กระแสลมหรือกระแสพลังงานฉีนะคะที่ไหลเข้ามาทางประตูหน้าบ้านสามารถไหลตรงออกไปสู่ประตูหลังบ้านได้ทันทีค่ะจะไม่ไหลเข้าไปในห้องต่างๆของบ้านนะคะและกระแสซับก็จะไหลออกจากนอกบ้านเร็วนั่นเองค่ะคือหาได้เท่าไหร่ก็ออกเลยหาได้เช้าจ่ายหมดนะคะไม่ถึง5นาทีก็จ่ายหมดนั่นเองค่ะส่งผลให้บ้านอกแตกนะคะแม้หาซับได้ง่ายหาทรัพย์ได้มากแต่จะมีรายจ่ายเยอะมากๆค่ะมีรายจ่ายจำเป็นอย่างรวดเร็วทรัพย์เข้าเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นค่ะไม่ส่งผลดีต่อทรัพย์สินค่ะลดเงินเก็บนะคะที่เราเก็บไว้ถือว่าเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ควรแก้ไขเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งนะคะวิธีแก้ไขนะคะแก้ร้ายกลายเป็นดีกับฮวงจุ้ยแบบง่ายๆกันด้วยตัวเองนะคะเราไปดูวิธีแก้ไขกันเลยค่ะสามารถแก้บ้านอกแตกได้ง่ายๆด้วยการทำพาร์ติชันกั้นระหว่างกลางบ้านค่ะเพื่อเบี่ยงทิศทางของกระแสพลังงานฉีไม่ให้ไหลเป็นสันตรงนะคะจนเกินไปโดยพาร์ติชันที่นำมาทำนะคะควรอยู่ระหว่างประตูหน้าของบ้าน4เมตรและสูงอย่างน้อยๆ80เซนนะคะพาร์ติชันที่นำมากั้นสามารถช่วยลดทอนปัญหาบ้านอกแตกได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะและสามารถนำความรุ่งเรืองมาให้กับคนในบ้านค่ะวิธีมองให้มองเข้ามาจากภายในตัวบ้านถ้าช่องทางเดินอยู่ด้านขวาเป็นตำแหน่งเสริมบารมีให้กับผู้หญิงค่ะถ้าช่องทางเดินอยู่ด้านซ้ายเป็นตำแหน่งมังกรเสริมบารมีให้กับผู้ชายในบ้านค่ะซึ่งวิธีง่ายๆเหล่านี้นะคะแก้ร้ายกลายเป็นดีห่วงจุ้ยง่ายๆกับปัญหานิดหน่อยนะคะเราสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งพาร์ติชันเราอาจจะสั่งทำหรือสั่งซื้อจาก Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริฟรีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์รัวๆด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ